ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงติดตามประวัติศาสตร์ขององค์กรทางศาสนากับการบำบัดเปลี่ยนจิตใจและความเป็นตัวตนของคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQI+ ให้มาเริ่มใส่ในศาสนาและพระเจ้าและกลับมาใช้ชีวิตแบบชายจริงหญิงแท้พวกเขาเรียกว่าการแก้เกย์หรือสวดแก้เกย์แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งพยายามเปลี่ยนความเป็นตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำร้ายตัวเองมากขึ้นเท่านั้นสารคดีก็เปิดเรื่องด้วยเจฟฟี่แมคคอยผู้ที่อธิบายตัวเองว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนเพศซึ่งแต่ก่อนก็เคยใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่ปัจจุบันนั้นเขาได้เปลี่ยนมาเป็นเพศชายแล้วและเป็นเพราะความศรัทธาในตัวเขาที่มีต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นที่มอบพลังการเปลี่ยนแปลงตัวตนให้กับเขาเขาได้เดินสำรวจลูกค้าของห้างซูเปอร์มาร์เก็ตในจอร์เจียโน้มน้าวให้เพื่อฟังเรื่องราวของเขาและก็พร้อมที่จะเชิญชวนพวกเขานั้นกล่าวคำอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันแมคคอยแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ของกระบวนการแก้เกย์ตามแบบฉบับของคริสตจักรโรมันคาทอลิกยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ชื่ออื่นและก็เปลี่ยนวิธีการเข้าหาผู้คนโดยผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียมากกว่าผ่านสื่อแบบทางตรงหรือการเข้าหาแบบดั้งเดิมโดยมีการส่งข้อความเสริมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทาง Instagram ที่ชื่อว่า Freedom March กลุ่มของแมคคอยมีการรวมตัวกันอย่างภาคภูมิใจเป็นฝูงชนที่มีความหลากหลายและก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นสีรุ้งอึ้งมีด้วยเสียงโห่ร้องและเสียงดนตรีที่สนุกสนานนักร้องนักดนตรีและศิลปินที่มีความหลากหลายทางเพศได้เข้ามาร่วมในการชุมนุมครั้งนี้ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกและก็มีการยอมรับซึ่งกันและกันมีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของ LGBTQI+ ด้วยต่อมาซีรีส์ก็เล่าเรื่องราวของลูอี้ลอสเจอร์อายุ16ปีเมื่อแม่ของเธอเนี่ยนะฮะนำพาไปรู้จักกับริกกี้เชลเลตผู้ปฏิบัติศาสนกิจคนโสดที่โบสถ์เบปติสต์อาร์ลิงตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นผู้นำให้กับเยาวชนกลุ่ม LGBTQI+ เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงเพศของพวกเขาให้กลับมาเป็นชายจริงหญิงแท้ครับเชเลตก็นับว่าเป็นชายผู้ที่มีเสน่ห์กับเพศเดียวกันเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยกลับตัวกลับใจเปลี่ยนจากการที่เป็น LGBTQI+ ให้มาเป็นเพศชายแล้วนะฮะเขาเนี่ยก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วก็มีครอบครัวแบบสามัญชนทั่วไปเขาเนี่ยนะฮะถูกชักชวนให้เข้ามาแก้ไขปัญหาทางเพศทางเลือกนะฮะที่มองว่าเป็นปัญหาต่อตัวเองและสังคมด้วยครับเชเลตนะฮะได้เทศนาข่าวประเสริฐแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่มันดึงดูดใจโรเจอร์ที่มีให้กับผู้หญิงด้วยกันเองครับเขามองว่าเนื่องจากความผูกพันที่ไม่เพียงพอกับพ่อและแม่ของเธอนะฮะที่มันอยู่ในวัยเด็กความน่าดึงดูดดังกล่าวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทได้ด้วยการศึกษาที่มันมุ่งมั่นตั้งใจและศรัทธาการทำเช่นนี้จะทำให้พระเจ้านั้นหันมาสนใจเธอครับคุณโรเจอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้คนอย่างน้อย 700,000 คนในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการบำบัดเพื่อเปลี่ยนใจเปลี่ยนความเริ่มใสมาสู่พระเจ้าทุกคนนะฮะจะได้รับการรักษาการให้คำปรึกษาและกลุ่มของชาว LGBTQI+ ที่ต้องการเปลี่ยนเพศของตัวเองเนี่ยนะฮะหลังจากได้รับการบำบัดด้วยความศรัทธานั้นทุกคนก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วและก็ดีขึ้นครับการบำบัดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสนะฮะมันก็คือการผสมผสานที่ซับซ้อนของจิตวิทยาความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ว่าคุณไม่มีที่ในอาณาจักรของพระเจ้าหากคุณไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเพศที่พระเจ้าได้สร้างนะครับPlay Away มุ่งเน้นไปที่องค์กร Exodus International ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระหว่างนิกายที่ก่อตั้งขึ้นในปี1976โดยคริสเตียนผู้เผยแผ่ศาสนา5คนครับซึ่งขับเคลื่อนและเผยแผ่แนวคิดที่ว่าเป็นไปได้และดีกว่าที่จะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศโดยอลันแชมเบอร์ที่เป็นประธานองค์กรในขณะนั้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่1990นั้นนะฮะมันเกิดกระแสการต่อต้านเกย์อย่างรุนแรงมากในสังคมของอเมริกันซึ่งมันเป็นช่วงที่สอดคล้องกับในระหว่างการดำรงตำแหน่งซีโรเจอร์ตรงกับช่วงสมัยที่ Exodus International เนี่ยนะฮะมีสำนักงานใน5ทวีปแล้วเขาเนี่ยได้ประกาศว่าความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศทั้งหมดนั้นถือเป็นบาปครับแต่ต่อมาในภายหลังนะครับอลันแชมเบอร์ก็ได้ละทิ้งความเชื่อการบำบัดเพื่อเปลี่ยนใจเลื่อมใสในปี2012ครับและทำการตัดสินใจประกาศยุบ Exodus International ในปี2013แต่ก็ยังคงมีกลุ่มย่อยระดับนานาชาติ
ที่แตกแขนงออกมานะฮะอย่างเช่นกลุ่ม Exodus Global Alliance ซึ่งยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับผู้นำของกลุ่ม Exodus International ก็เคยอยู่ในกลุ่ม LGBTQI+ มาก่อนนะฮะแต่ก็มาเปลี่ยนใจเพราะเกิดความเปราะบางโดยความละอายใจครับความเกลียดชังตัวเองและก็ความสับสนพวกเขานะฮะต้องการเคลื่อนไหวให้มีความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปจากคนอื่นด้วยครับและก็อยากให้ผู้คนที่ยังคงเป็น LGBTQI+ เนี่ยหายจากทุกทรมานเหล่านั้นด้วยครับซึ่งในปี2006 Exodus International มีสาขาย่อยท้องถิ่นมากกว่า250สาขาในสหรัฐอเมริกาและในแคนาดานะครับแล้วก็มีมากกว่า150สาขาใน17ประเทศทั่วโลกครับกลุ่ม Exodus International นั้นมีการประชุมใหญ่ประจำปีหลายครั้งนะฮะและผู้คนที่เป็นกลุ่ม LGBTQI+ ก็มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งองค์กรมาจนถึงวันสุดท้ายในการยุบองค์กรเลยนะครับซึ่งในปี2007 Exodus International เริ่มสนับสนุนกิจกรรมวันแห่งความจริง Day of Truth ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อตั้งโดย Alliance Defending Freedom หรือ ADF นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อท้าทายกลุ่มรักร่วมเพศในปี2009ในกลุ่ม ADF เนี่ยนะฮะได้ประกาศว่าพวกเขาได้ส่งต่อบทบาทผู้นำในงานนี้ให้กับ Exodus International แล้วและต่อมาในเดือนตุลาคมปี2010 ADF ก็ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนงานนี้อีกต่อไปครับต่อมานะฮะประธานขององค์กรก็คืออลันแชมเบอร์ได้กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยตระหนักดีว่าจำเป็นจะต้องเตรียมเด็กๆให้ใช้ความอดทนและก็ความสง่างามตามหลักคำของพระคัมภีร์ในขณะเดียวกันนะฮะก็ปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านเหมือนที่พวกเขาอยากให้ได้รับการปฏิบัติไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเห็นด้วยกับตนหรือไม่ก็ตามครับและคนขององค์กรหลายคนนะฮะก็มีส่วนร่วมในรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยฮะก็ยึดถือแนวทางการแก้ไขทางเพศด้วยนั่นทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม LGBTQI+ กับกลุ่มรัฐบาลหลายครั้งครับแสดงออกโดยการนำขบวนฝูงชนนะฮะเดินต่อต้านเป็นต้นนะครับและในปี2009 Exodus International ก็ได้จัดประชุม Love Want Out วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อตักเตือนและจัดเตรียมคริสตจักรและชาวคริสเตียนให้ตอบสนองต่อประเด็นเรื่องการรักร่วมเพศในลักษณะเหมือนพระคริสต์ Love Want Out นะฮะยืนยันว่าบาปของคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศก็เป็นเช่นเดียวกับบาปอื่นๆแต่สามารถได้รับการอภัยและรักษาให้หายขาดได้โดยพระคุณที่เปิดเผยในชีวิตและความตายของพระคริสต์ครับความบาปทางเพศทั้งหมดนั้นส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ไม่เหมือนกับบาปอื่นใดเลยนะครับสำหรับปัญหาทางเพศนั้นมันฝังลึกลงไปในระดับตัวตนและการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เป็นไปอย่างช้าๆและมันยากลำบากครับแต่ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะฮะ Love Want Out ก็ยุติลงเมื่อ Exodus International ปิดตัวลงไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอีกเช่นกันนะฮะในภายหลังเนี่ยผู้คนหลายคนที่ได้รับการบำบัดเปลี่ยนเพศกลับไม่ได้มีความรู้สึกดีแถมยังเกิดความรู้สึกที่เป็นด้านลบภายในจิตใจและกัดกร่อนทุกวันด้วยครับอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับเคสตินสโตราคิสที่เป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับสารคดี Play Away เนี่ยแหละนะฮะได้ออกมาเล่าว่าลุงของเธอซึ่งก็เป็นคนที่เธอรักมากๆนะฮะเคยเข้ารับการบำบัดเมื่อตอนที่ลุงเนี่ยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตแบบเพศชายแล้วชีวิตก็ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นมาเลยครับไม่สามารถยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่ได้จากนั้นลุงของเธอก็ใช้ชีวิตโสดทั้งชีวิตครับนอกจากนี้นะฮะลุงยังต้องทนทุกข์ทรมานด้วยสุขภาพจิตอย่างมากมายตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการเสพติดนะฮะโรคย้ำคิดย้ำทำไปจนถึงการคิดว่าจะจบชีวิตตัวเองด้วยครับสโตราคิดก็รู้สึกว่ากระบวนการการบำบัดนั้นนะฮะมันก็คือกระบวนการแห่งความละอายและความไม่พอเพียงเหมือนกับคราบสกปรกที่มันเกาะติดมีฤทธิ์กัดก่อนนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกเอาไว้ว่ามันเข้าสู่ส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตประจำวันของคุณและจะไม่ทิ้งคุณไปแม้แต่เมื่อคุณออกจากห้องทำงานของนักบำบัดเมื่อคุณออกจากห้องทำงานของศิษยาภิบาลเมื่อคุณออกจากการศึกษาพระคัมภีร์ระบบความเชื่อนั้นมันก็ยังติดอยู่กับคุณนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมการทำร้ายตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้ด้วยอีกคนนึงนะครับก็คือแรนดี้โทมัสอดีตรองประธานบริหารของ Exodus International พูดวิธีที่เขาเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการส่วนแก้เกย์และก็ Exodus International ว่าเขาเนี่ยนะฮะถูกไล่ออกจากบ้านเมื่อพ่อแม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์และเขาก็รู้สึกอ่อนแอไม่ใช่คนแข็งแรงอะไรเลยครับ
และในปี1992เขาก็ค้นหาคำตอบที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นด้วยการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงในการเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดเขาพบกับบทแห่งหนึ่งนะฮะที่มันดีและก็เต็มไปด้วยศิลปินมากมายครับพวกเขาเนี่ยเดินนมัสการอย่างยิ่งใหญ่พวกเขายังมีกลุ่มสำหรับเกย์เปลี่ยนใจด้วยนะฮะและภายใต้ความดีงามนั้นก็มีการสอนให้ทุกคนรู้ว่าต้องเอาชนะการรักร่วมเพศให้ได้เขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนความรู้สึกทางเพศนี้ได้เป็นครั้งแรกและก็รู้สึกปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนั่นก็เป็นหนึ่งในความอันตรายจากการบำบัดการเปลี่ยนใจเริ่มใสมันล่อลวงผู้บาดเจ็บสาหัสทางจิตใจและทางด้านเพศครับทำให้ต้องเข้าไปในโลกของมันและทำให้ทุกคนนั้นติดอยู่ในนั้นครอบครองการทำงานครอบงำความคิดและกลายเป็นวงเวียนที่ไม่มีทางออกครับดังที่สารคดีระบุว่าในตอนจบว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโกพบว่าในปี2018นะฮะอัตราการพยายามจบชีวิตตัวเองในกลุ่มเยาวชน LGBTQI+ นั้นมันเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อผู้ปกครองเนี่ยจะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของบุตรหลานของพวกเขาและก็มีเพิ่มมากขึ้นอีกนะฮะเมื่อนักบำบัดและผู้นำทางศาสนาเนี่ยจะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของหนุ่มสาวด้วยนะครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2013กลุ่ม Exodus International ก็ได้ถอนตัวออกจาก Exodus Global Alliance หลังจากการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารสมาชิก7คนในการประชุมประจำปีขององค์กรในเออร์ไวน์แคลิฟอร์เนียคณะกรรมการบริหารได้ประกาศปิด Exodus International ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและท้ายที่สุดครับอลันแชมเบอร์ผู้ก่อตั้งได้พูดในวันประกาศปิดตัวว่าก็เป็นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วที่เราถูกจองจำในโลกทัศน์ที่ไม่ให้เกียรติเพื่อมนุษย์หรือตามพระคัมภีร์ฉันขอโทษสำหรับความเจ็บปวดและความเจ็บปวดที่หลายๆคนเคยประสบมาฉันเสียใจที่พวกคุณบางคนนั้นใช้เวลาหลายปีในการทำงานกับความอับอายและความรู้สึกผิดเมื่อความหลงไหลของคุณนั้นไม่เปลี่ยนแปลงฉันเสียใจที่เราส่งเสริมความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศและทฤษฎีการชดเชยเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศที่ทำให้พ่อแม่ต้องมาตีตราและก็กล่าวเพิ่มเติมว่าภารกิจครั้งต่อไปของเขานะฮะจะแตกต่างออกไปเป้าหมายของเราก็คือการลดความกลัวและเคียงข้างคริสตจักรเพื่อให้เป็นชุมชนที่มันปลอดภัยเป็นมิตรและเปลี่ยนแปลงร่วมกันที่น่าสนใจก็คือในตอนเริ่มต้นของสารคดีก็ได้มีคำโปรยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าแนวทางของสารคดีต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมว่าการบำบัดการแก้เพศวิถีเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลโดยผู้นำทางศาสนาผู้ที่ให้การปรึกษาที่มีใบอนุญาตหรือภายใต้กลุ่มบำบัดต่อมาทางสมาคมแพทย์และกรมสุขภาพจิตใหญ่ๆทุกแห่งก็ได้ประณามวิธีการนี้ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตนั่นก็หมายความว่าสารคดีชุดนี้ต้องการจะสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการบำบัดเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงสารคดี Play Away ก็มีผู้คนจำนวนมากที่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการอดีตการแก้เกย์นะครับตั้งแต่ไมค์บุชเช่ผู้ร่วมก่อตั้ง Exodus ไปจนถึงคันตูและจอห์นพอลอดีตโฆษก Family Research Council ที่ออกมาให้สัมภาษณ์และพูดถึงเรื่องราวขององค์กรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพศที่ตนประสบมาครับทุกคนนะฮะเล่าถึงเส้นทางที่มันแตกต่างกันสำหรับอีแวนคันตูนะฮะแสวงหาการเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่ออายุ27ปีหลังจากสูญเสียเพื่อนจากโรคเอดส์ครับส่วนจอห์นพอลก็ค้นหาตัวตนและก็ผ่อนคลายความเหงาด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันนะครับส่วนสโตลาคิสผู้กำกับนะฮะได้กล่าวว่าตราบใดที่วัฒนธรรมของพวกรักร่วมเพศและคนข้ามเพศนั้นยังคงอยู่ในโบสถ์ของเราในชุมชนของเราในประเทศของเราคุณก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้ผู้คนจะเข้าใจความเชื่อเหล่านี้พวกเขาจะถูกสอนให้เกลียดตัวเองและพวกเขาจะถูกบังคับให้เชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้การคุกคามสิทธิข้ามเพศในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกานะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะฮะได้เสนอร่างกฎหมายต่อต้านคนข้ามเพศถึง110ฉบับในปีนั้นเลยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการทำซ้ำระบบความเชื่อทั้งหมดของการบำบัดด้วยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเพราะมันเป็นการบอกว่าคนที่ข้ามเพศนะฮะก็คือคนป่วยครับสโต
ตลาคิสยังกล่าวว่าเช่นเดียวกับที่เราเห็นทางการเมืองกับขบวนการอดีตเกย์มันมีผลกระทบทางการเมืองอย่างแท้จริงต่อคนข้ามเพศอื่นๆเพราะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมันก็สนับสนุนกฎหมายต่อต้านคนข้ามเพศซึ่งเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันในประเทศนี้ครับสำหรับโรเจอร์ซึ่งจัดงานแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็น LGBTQI+ ในช่วงท้ายของสารคดีหลังจากที่เธอเนี่ยเคยเข้ารับการบำบัดและก็รู้สึกการไม่ยอมรับในความเป็นตัวเองมันคือการทำลายชีวิตของเธอมากกว่าเพศสภาพที่เธอรู้สึกซะอีกนะครับเธอจึงกลับมายอมรับวิถีทางเพศของตัวเองเธอกล่าวว่าฉันจะกลับไปอ่านบันทึกเก่าๆและก็แค่ขอพรพระเจ้ายกโทษให้ฉันที่มีเนื้อหนังที่ชั่วร้ายเช่นนี้และความหวังเดียวสำหรับฉันก็คือพระเจ้าจะทรงช่วยฉันให้พ้นจากตัวฉันเองฉันเป็นวัยรุ่นและฉันเป็นวัยรุ่นที่ดีจริงๆฉันแค่คิดว่าฉันแย่มากปัจจุบันโรเจอร์สก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอเป็นมีความสุขกับคู่รักของเธอและก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอได้เลือกแล้วนะครับสารคดีแสดงให้เห็นว่าศรัทธานับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดและก็นับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อนำมาใช้กับมนุษย์เองครับPlay Away ก็ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้ส่งสารชาวคริสต์จำนวนหนึ่งนะฮะที่เคยเข้าร่วมอุดมคติกับการบำบัดเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเกย์เพราะคิดว่าการเปลี่ยนเพศกลับมาเป็นเพศแบบชายหญิงเนี่ยมันสร้างความศรัทธาและก็สร้างเสรีภาพได้อย่างแท้จริงครับก็เลยทำให้ผู้คนที่เป็น LGBTQI+ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางจิตนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากความบอบช้ำทางจิตใจความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่ผู้คนจำนวนมากที่เข้าร่วมกระบวนการหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้นำให้สัมภาษณ์ในสารคดีอันน่าโศกเศร้านี้ก็เคยหลงทางเข้าร่วมการบำบัดมาแล้วทั้งสิ้นครับและแม้ว่าองค์กรจะถูกปิดตัวไปแล้วพวกเขาก็ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องราวเบื้องหลังความเกลียดชังตัวเองมาจนถึงปัจจุบันครับ Play Away จะทำให้เราคนดูเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความเจ็บปวดทางกระบวนการสวดแก้เกย์อย่างไรแต่คำถามที่สำคัญที่สุดของสารคดีสวดแก้เกย์Play Away ก็คือในปัจจุบันนั้นเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพและวิถีทางเลือกและความหลากหลายทางเพศกันแบบไหนเราตีความกลุ่มคนที่เป็น LGBTQI+ อย่างไรเป็นคนป่วยเป็นคนบาปหรือเป็นคนผิดปกติและก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายเหล่านั้นได้อย่างสันติสุขได้อย่างไรมันก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตัวเองครับ